หลังจากพักเรื่องทําโครงหลังคาไปหลายสัปดาห์นะครับมัวแต่ไปแก้ปัญหาเรื่องน้ําบาดาลเรื่องทาสีพื้นแล้วก็เรื่องอื่นๆหลายเรื่องเลยครับแล้วเราก็ได้กลับมาทําโครงหลังคารถของเราต่อแล้วแล้วก็สําหรับเพื่อนๆครับที่อยากทํางาน DIY ด้วยตัวเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมทําไม่ได้ถูกตามหลักวิศวกรรมนะครับแต่ทําให้ดูครับว่าทําออกมาแล้วใช้งานได้นะฮะส่วนเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์นะครับก็สําหรับคอมเมนต์ที่แนะนําหลายๆเรื่องมาก็ขอบคุณมากๆนะครับก็เอามาปรับแก้ไขในชิ้นงานเหมือนกันนะสําหรับเพื่อนๆครับที่ไปอ่านกระทู้ในพันทิปมาหรือว่าไปเจอช่างนะครับบอกว่าห้ามทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อันนี้เล็กไปใหญ่ไปนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะฮะก็ปรับให้เหมาะสมกับหน้างานครับเพราะว่าทั้งพื้นที่ทั้งสภาพแล้วก็ทั้งวัสดุนะครับแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะครับก็ปรับให้เหมาะสมคือผมจะไม่มาบอกนะว่าวิธีไหนถูกหรือวิธีไหนผิดครับผมแค่จะบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันใช้งานได้เท่านั้นเองครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับในวิดีโอที่ผ่านมานะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การทำต่อหม้อนะครับการตั้งเสาการทำคานสำหรับเพื่อนๆครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาขึ้นแปรแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะใช้เหล็กกล่องนะครับหรือว่าใช้เหล็กซีมาทำแปรก็ใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมเหนื่อยกับงานเชื่อมมากๆครับเพราะว่าฝีมือเชื่อมเนี่ยแย่มากๆเลยสำหรับวันนี้ครับผมก็เลยใช้แปรที่เป็นแปรสำเร็จรูปนะครับซึ่งใช้งานง่ายกว่าครับความยาวของแปรสำเร็จเนี่ยก็จะอยู่ที่6เมตรครับเท่ากับโครงหลังคาที่ผมทำพอดีเลยแล้วก็แปรสำเร็จเนี่ยเราสามารถใช้เอามาถ้ามันยาวไม่พอเนาะเราสามารถเอามาต่อขี่กันก็ได้หรือถ้ามันยาวเกินไปนะเราก็สามารถตัดง่ายๆนะครับด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์ก็ได้ใช้ลูกหมูตัดก็ได้แล้วการใช้งานนะครับแค่เราเอาตัวแปรสำเร็จรูปนะครับวางพาดไปบนจานทานนะครับระยะห่างของแปรเนี่ยควรจะอยู่ไม่เกิน80เซนครับหรือใครอยากจะชิดชิด60เซนก็ยิ่งดีนะแต่ว่าถ้าเมตรหนึ่งเนี่ยผมว่าแปรสำเร็จรูปอาจจะไม่ค่อยเหมาะครับส่วนคนที่ใช้โครงเหล็กครับจะเป็นเหล็กกล่องเหล็กซีเนี่ยเราสามารถยืดระยะออกมาได้นะครับถึงประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็ยังโอเคทั้งหมดนี้ที่ผมทำนะครับเป็นโครงหลังคาสำหรับเมทัลชีทนะครับส่วนคนที่เป็นหลังคากระเบื้องหรืออะไรเงี้ยก็ลองคำนวณเรื่องการรับน้ำหนักให้เหมาะสมมากกว่านี้ครับสำหรับแปรสำเร็จครับเราก็สามารถดันขึ้นไปพาดบนตัวจานทานได้เลยเนาะระยะห่างอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้โดยเมื่อเราเอาขึ้นไปวางเสร็จเรียบร้อยครับวัดระยะหัวท้ายครับเราก็จะทำการยึดน็อตครับจะต้องใช้สกรูเกียวปล่อยนะแบบนี้นะครับเป็นเกียวทองเป็นทองเหลืองนะหัวเนี่ยจะเป็นเหมือนสว่านนะครับช่างเขาจะเรียกว่าหัวเปเปอร์ครับซึ่งสามารถใช้กับสว่านแบตนะหรือสว่านไฟฟ้าที่เปลี่ยนหัวได้ใส่หัวตัวสกรูไลหรือหัวสกรูแบบนี้เลยแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อพวกหัวสกรูไลครับหัวสกรูแบบนี้นะให้ซื้ออย่างดีไปเลยนะครับอย่างผมใช้ตัวนี้จำไม่ได้แล้วยี่ห้ออะไรนะครับมันจะเป็นสีทองมันจะไม่ค่อยรูดง่ายครับนะใช้งานได้ดีมากๆส่วนใครใช้สว่านแบตนะครับก็ควรใช้สว่านแบตที่มีกำลังสูงๆอย่างตัว Total แบบนี้นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปหรือจะใช้สว่านไฟฟ้าแบบที่ปรับรอบได้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการยึดสกรูให้ครบทุกจุดครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะเสร็จแล้วสำหรับการทำแปรหลังคาและคลิปวิดีโอหน้าครับเราจะมาขึ้นหลังคา Metal Sheet ครับแล้วก็จบงานทั้งหมดของการทำโรงจอดรถการนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับอยากให้เพื่อนๆรู้ว่างานช่างงาน DIY ทำได้ง่ายๆนะครับอย่ากลัวนะครับเวลาเราไปโพสต์ถามในพันทิปหรือกระทู้ต่างๆครับจะชอบมีคนมาบอกว่าถ้าทำไม่เป็นถ้าไม่รู้ก็จ้างช่างเถอะถ้าทำอย่างนั้นนะครับคุณจะไม่มีวันทำอะไรเป็นเลยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆครับได้ลองทำดูนะครับว่างาน DIY เนี่ยง่ายกว่าที่คิดครับขอแค่ลองทำดูเท่านั้นเองครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ